สวัสดีค่ะทุกคนรู้จักกับคำว่าสิทธิมนุษยชนมากน้อยแค่ไหนกันคะคำนี้นะคะมีหลายด้านด้วยกันค่ะแต่วันนี้นะคะพาคนไปรู้จักกับคำว่าสิทธิมนุษยชนทางด้านการศึกษากันค่ะสิทธิมนุษยชนพวกเราทุกคนมาร่วมกันเถิดนาส่งเสริมและพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาไปตามมาตรากฎหมายประกาศมาตราที่4บอกชัดพระราชบัญญัติประกอบกสม.พระราชบัญญัติประกอบกสม.ปฏิญญาสากลบอกไว้ปฏิญญาสากลบอกไว้สิทธิคนไทยก็จะได้หยับย่ำสิทธิการกระทำก็จะได้ลุกล้ำลูกล้ำไว้ลูกล้ำลูกล้ำจำไว้ทุกคนไม่ว่าจะรวยหรือจนเราทุกคนมีสิทธิ์ได้มาตามหลักสนธิสัญญาตามหลักสนธิสัญญาวันที่10ธันวาคม2491เป็นวันที่ซึ่งไทยร่วมปฏิญญาเป็นวันที่ซึ่งไทยร่วมปฏิญญาสิทธิการศึกษาทั่วหน้าขอปฏิญญาเศร้าหกบอกว่าลูกหลานไทยทุกคนทุกบ้านทุกบ้านไว้ทุกบ้านทุกบ้านศึกษาให้ขั้นพื้นฐานรัฐบาลต้องจัดสรรเงินได้ให้เด็กไทยบ่เสียค่าใส่จ่ายกรณีใดใดดอกทางสิ้นดอกทางสิ้นในช่วงที่ผ่านมาโควิดก็มาระบาดนักเรียนบางคนเขาก็ปวดจิตเพราะอยากมาเรียนจนใจจะขาดโดนถากโดนทางจากอำนาจที่มันไม่ค่อยสะอาดมันโดนชะตาและฟ้าลิขิตให้เรามันติดกับโรคระบาดสิทธิทางการศึกษาสิทธิทางการศึกษาต่างๆนานาต้องมีเหตุผลกฎหมายใช้กับผู้คนนักเรียนทุกคนต้องเท่าเทียมกันหมดฝ่าฝืนมีโทษตามบทมาตราฝ่าฝืนมีโทษตามบทมาตรานักศึกษานักเรียนหัวหน้านักศึกษานักเรียนหัวหน้าในสถานศึกษาทุกเขตพื้นที่สิทธิควรมีถูกละเมิดทุกด้านทุกด้านโอ้ยทุกด้านทุกด้านอาจารย์ท่านบ่รับฟังถือตนขึ้นมาต่อตั้งถือตนขึ้นมาต่อตั้งเรื่องหยังต่อหยังก็บ่ฟังพ่อน้อยละเมิดสิทธิเสรีเด็กน้อยเด็กน้อยโอ้เด็กน้อยเด็กน้อยโตคอยกะแห้งจางนโยบายตีตวนจับขังเข้าคุกตารางออกข่าวนะหูถูกละเมิดทางเพศจากครูดูสิดูอยู่กับครูอย่างเสียงหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงหนึ่งการกระทำหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงหนึ่งการกระทำไปหาคำไปหาใบเด็กน้อยไปหาคำหาใบเด็กน้อยลอยอาณาจารย์ละเมิดสิทธิ์ออกข่าวรักษาสิทธิเจ้าของเด้อหมู่เจ้าหมู่เจ้าเด้อหมู่เจ้าหมู่เจ้าขอเว้าบ่แม่นสอนอย่าได้ลิดรอนละเมิดสิทธิ์คนอื่นอย่าได้ฝ่าฝืนละเมิดสิทธิ์หน่อยใหญ่สิทธิ์ของคนไทยเสมอต้นสิทธิมนุษยชนให้จำไว้